เรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าแหมช่างนี่อารมณ์คุกคุนซะเหลือเกินไปดูเรื่องหวานๆกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับสาวยาย่าแล้วก็พี่ณเดชน์นั่นเองนะคะความหวานไม่ลดน้อยกันเลยนะคะสำหรับคู่นี้น่ารักสม่ำเสมอจริงๆนะฮะดีกรีความหวานไม่มีลดค่ะสำหรับคู่ของณเดชน์และยาย่านะล่าสุดฝ่ายหญิงเนี่ยขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเป๊กผลิตโชคนะณเดชน์ก็หอบดอกไม้ช่อโตค่ะส่งกำลังใจติดเวทีก่อนขึ้นโชว์ด้วยนะคะเรียกได้ว่ากำลังใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องยาย่าก็บอกด้วยว่าทุกวันนี้จะคอยส่งกำลังใจแล้วก็บอกรักผ่านไลน์กันตลอดค่ะแล้วมีซาวขำๆด้วยนะว่าพี่ณเดชน์เนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งมุ้งมิ้งค่ะส่วนที่แฟนคลับตัดต่อรูปครอบครัวมีน้องเดมี่ลูกสาวคุณลีเดียร่วมเฟรมเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้ายาย่ามีลูกเนี่ยก็คงหน้าตาน่ารักประมาณนี้ยาย่าก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของน้องเดมี่อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากมีถ้าเธอมีลูกจริงๆเนี่ยก็อยากให้น่ารักแบบน้องเดมี่นี่แหละค่ะพี่เขาวางพอดีแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วปกติเวลาแบบมีงานมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้กำลังใจกันแบบในทุกวันเหรอคะไปถ่ายละครก็บอกว่าสู้ๆสู้ๆนะที่รักอย่างนี้หรือเปล่าค่ะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always ต้องบอกรักบ่อยกว่ารักนะจุ๊บจุ๊บหล่อคือรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ่งค่ะทูขอให้มีลูกก็น่ารักค่ะก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับของเดมี่คือน่ารักทุกคำตอบอ่ะแล้วก็ถูกใจนักข่าวทุกคำตอบเลยนักข่าวกรี๊ดเชียร์กันตลอดเลยยิ่งมีอายุเยอะเขาก็ยิ่งน่ารักมุ้งมิ้งใช่ไม่ดีนะคะส่วนเรื่องดราม่าที่คนขุดประเด็นเก่าขึ้นมาบอกว่าเป็นเรื่องบูลลี่เรื่องหน้าตาหลังจากที่น้องยาย่าเนี่ยเคยไปออกรายการนึงให้สัมภาษณ์ว่าคนที่จะมาเป็นแฟนพี่สาวของเธอได้เนี่ยต้องหล่อเท่านั้นยาย่าชี้แจงนะคะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาบูลลี่ค่ะแค่ห่วงพี่สาวไม่อยากให้มีแฟนแค่นั้นเองค่ะมันนานมากแล้วเหมือนคำถามเขาคือถามว่าหนูอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะห่วงพี่สาวแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีค่ะก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะแค่ห่วงพี่สาวแค่นั้นเองคือพี่สาวยาย่าก็น่ารักแล้วน้องยาย่าก็น่ารักอย่าตีความไปผิดนะคะใช่แล้ว